จริงๆบ้านคุณก้อยเหรอใช่บ้านคุณก้อยเปล่าวะมันมีบ้านหลังหนึ่งผมไม่แน่ใจนะมีเห็นคนแก่ๆนั่งโซฟาเหมือนคล้ายๆบ้านทาวน์เฮาส์อ่ะเข้ามามีโซฟานี้เป็นหน้าต่างนี้มีภาพพระเจ้าตากตรงนี้มีภาพสมเด็จโตต้องไปถามเวิร์งเข้าไปครับมีเสาต้นหนึ่งมีคานมีโต๊ะกลมๆเหมือนมีภาพบรรพบุรุษสองคนครับผมต้องไปถามบ้านแม่น้องก้อยไม่รู้ว่าเขามีบ้านนี้เราไปถ่ายมีไหมอ่ะพระเจ้าตากแต่บ้านผมมันก็นับถือพระเจ้าตากเพราะคนนครศรีสมพรสมพรเหรอสมพรชื่อคุ้นจังเลยชื่อใครวะอันนี้น่าสนใจน่ามีเรื่องที่น่าจะต้องแต่ต้องรู้ว่าคือใครศพแม่ชื่อลักษณะ31/30น้องพ่อน้องชื่ออะไร31/30อ๋อไม่มีอะไรแล้วมีใครชื่อสมพรไหมอ๋อคุณยายคุณยายครับผมไม่พอดีอยู่แล้วบ้านเลขที่31/30นี่คือบ้านเลขที่ใครอ๋อแต่สมพรชื่อคุณยายบึงคำพร้อยบึงคำคล้อยบึงคำพร้อยบึงคำพร้อยเขาบอกคุ้นมากบึงคำพร้อยบึงคำพร้อยคุ้นมากสามเจ็ดสามสิบนี่คือที่บ้านใครนะบึงคำพร้อยคือลำลูกกาไหมสามเจ็ดทับสามสิบเลขที่บ้านที่ลำลูกกาไหมบ้านก้อยเองค่ะเป็นบ้านที่ก้อยอยู่ตั้งแต่เด็กนะคะแต่ว่าอยู่แถวลำลูกกาด้วยความที่มันไกลก้อยก็เลยไม่ค่อยได้อยู่ก้อยก็เลยคิดว่าเอาวันนี้พูดตรงๆเลยนะครับก้อยอรัชพรขายบ้านหลังนี้302/571ลาดพร้าว302/571ลาดพร้าวมีไหมคอนโดใช่โอเคน้องโอเคได้คุณหมอดูต่อโอเคคอนโดเป๊ะก็ยังเพิ่งนึกออกสมพรคุณยายโอเคคุณแม่เขาสบายดีหรอคุณคือคุณพ่อคุณแม่เขาไม่ค่อยสบายเหรอทั้งคู่คุณยายนี่คือที่บอกชื่อสมพรนี่คือเป็นแม่ของแม่คุณยายก็คือแม่ของแม่อายุ88ครับ89แล้วคุณก้อยเขาไปหาบ้างเปล่าก็ไปหาบ่อยครับแต่ว่าตั้งแต่มีโควิดก็ไม่ค่อยกล้าไปเพราะว่ากลัวแบบกลัวคุณยายติดโรคติดเชื้ออะไรเงี้ยคุณหมอมีอะไรแนะนำไหมแต่คุณพ่อเขาไม่สบายแม่ก็เคยเส้นเลือดในสมองแตกก็ไม่มีอะไรก็จริงๆอยากให้18มิถุนายนนี้วันใครโทรเลยโทรนี่สดเลยนะคุณผู้ชมดูพร้อมกันเลยสดเลยคุณผู้ชมสดเลยน้องรัศมี18มิถุนายนมีวันเกิดใครไหมอ๋อยายเป็นคนไม่รู้ว่าเกิดวันไหนว่าเขาจะคนแก่จะไม่ได้โอเคน้องโอเคมีอะไรต้องแก้ไขไหมมีอะไรแนะนำไหมครับคุณบอกผมได้บอกก็พูดถึงจริงๆบ้านนี้ไม่มีอะไรทุกอย่างก็ปกติดีเนาะมีอะไรเนาะก็มีคุณพ่อมึงคุณพ่อผมก็ไปมาแต่เขาไม่ได้อยู่กับผมครับไม่ได้อยู่กับผมมานานแล้วจริงๆมันก็เป็นปกตินะผมแค่ว่ามีสุขภาพคุณพ่อที่ต้องดูแลเยอะๆหน่อยพ่อผมหรือว่าพ่อเราพ่อคุณอ๋อเหรอฮะอาจจะดื่มเหล้าดูแลสุขภาพเยอะหน่อยแต่จริงๆแล้วที่มันมีที่ต้องใส่ใจพิเศษหน่อยก็น่าจะเป็นบ้านของคุณก้อยอะไรที่น่าจะเป็นเรื่องครอบครัวเขาทั้งแม่เขาอะไรเขาอะไรเนี่ยนะแล้วก็บ้านของคุณยายสมพรครับคือไปหาแกหน่อยให้คุณก้อยไปหาใช่ไปหาแกหน่อยแบบไปอะไรแกเยอะๆหน่อยอะไรเงี้ยครับก็ประมาณนั้นที่เป็นเรื่องห่วงสุขภาพมากกว่าน่าจะเป็นภาพของพ่อกับแม่ของคุณยายทีอะไรงี้หรือเปล่าไม่รู้ครับภาพบรรพบุรุษอะไรเงี้ยเนาะครับก็มีแค่ไอ้ตู้นั้นที่น่าจะมีอะไรอยู่ในนั้นอยู่ต้องเอาออกไหมคุณหมอโอ้มันน่าจะมีของอะไรสักอย่างนะต้องไปหาดูอะไม่ดีไม่แน่ใจก็มีแววอยู่เหมือนกันจะต้องไปดูว่าไม่รู้บ้านหลังไหนแล้วบ้านผมแล้วก็รู้บ้านฝั่งน้องก้อยก็ไม่แน่ใจอันนี้บ้านฝั่งนี้แปลว่าบ้านแม่แล้วบ้านแม่ผมบ้านแม่นี่มีอะไรไม่ดีเดี๋ยวต้องไปดูแล้วมีอะไรต้องแบบแนะนำไหมคุณหมอชีวิตเป็นมนุษย์ปกติคนหนึ่งอะที่ไม่ได้มีเรื่องอะไรที่แบบโอ้ยไม่ไหวแล้วจะตายแล้วอะไรเงี้ยก็ไม่ก็เป็นปกติใช่แค่นี้ก็โอเคแล้วฮะพอแล้วอย่าเยอะเลย